ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เช่นเคยครับต้องเดินทางไปธุรกิจที่กรุงเทพมหานครศาลเช้าพรุ่งนี้ที่ศาลแพ่งช่วงบ่ายก็เป็นสืบพยานที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรีก็ยังเป็นที่ติดตามครับส่วนคดีที่ยังคงอยู่ในศาลยังมีพิพาทกันไม่จบสิ้นสักทีนะครับก็คือคดีโมยชั้น10ล้านแน่นอนครับวันที่24 กันยา 2561นะครับพยานส่วนที่เหลืออีก 3-4 ปากนะครับทนายวรยุทธ์บุญวงศ์ใสนะครับก็ต้องเอาเข้าไปสืบในชั้นไต่สวนเพื่อให้ศาลนะครับรับฟังพยานหลักฐานว่าเพียงพอแก่การรับฟังที่จะรับฟ้องคดีของครูปรีชาไว้หรือไม่อย่างไรนะครับก็จะเป็นข่าวที่มีการติดตามกันพอสมควรนะครับว่าวันที่24นะครับครูปรีชาไข้ควรจะยื่นฟ้องนะครับคู่กรณีอีกกี่คดีนะครับหลังจากที่มีปรากฏข้อที่จริงเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆก็ต้องยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมานะครับคดีหวย30ล้านทางฝ่ายครูปรีชาก็เป็นฝ่ายตั้งรับในการที่ถูกทนายคู่กรณีฟ้องและหมวดจรูญยื่นฟ้องและแก้งความร้องทุกข์ก็เป็นหลายคดีแต่คดีต่างๆที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษและก็ยื่นฟ้องพยานหลักฐานนะครับตามที่ผมได้ตรวจสอบดูแล้วก็ได้รับการรับฟังนะครับจากการบอกเล่าของครูปรีชาก็ชัดเจนครับว่าหลักฐานไม่เพียงพอแก่การรับฟังนะครับแต่ทำไมถึงฟ้องล่ะครับช่วงนั้นต้องอย่าลืมว่าถ้าหากไม่ฟ้องนะครับกรณีดังกล่าวมีการเกิดกระแสนะครับทั้งสองฝ่ายเพื่อให้ฟังได้ว่าน้ำหนักฝ่ายไหนนั้นดีกว่าถ้าหากมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นนะน้ำหนักก็จะเอียงเอียงไปทำให้มีพวกแฟนคงแฟนคลับเอฟซงเอฟซีพวกนี้ได้จิตได้ใจนะครับมีการเชียร์กันแชร์กันบอกว่าถ้าหากมีการฟ้องหลักฐานก็ต้องเป็นจริงพยานหลักฐานทางสื่อนะครับพยานหลักฐานนอกสำนวนในคดีศาลไม่สนใจหรอกครับว่าใครจะพูดอะไรยังไงจะมีคลิปเสียงอะไรยังไงศาลไม่รับฟังศาลจะฟังเฉพาะพยานหลักฐานที่มีการนำเสนอต่อศาลถ้าหากเป็นฝ่ายโจทย์นะครับก็ศาลจะบอกว่าเอกสารหมายจอหมายจอคือโจทย์อ้างนะครับจอ1จอ2จอ3นะครับเป็นพยานบุคคลศาลก็จะรับฟังที่พยานบุคคลเบิกความและมีพยานเอกสารมาประกอบไหมแน่นอนครับที่มีการนำเอกสารมาซักค้านอย่าลืมว่าเอกสารการซักค้านเนี่ยก็ถือว่าเป็นพยานหลักฐานที่มีการนำสืบต่อศาลการนำสืบหรือการอ้างใช้ได้เหมือนกันตามประมวลกฎหมายอาญาฝ่ายที่เอาไปอ้างนะครับก็คือฝ่ายจำเลยว่าเอกสารที่ได้มาอย่างไรถูกไหมครับเอกสารที่คุณเอามาเนี่ยมันก็ต้องมีที่มาที่ไปถ้าหากเอกสารที่คุณเอามาเนี่ยคัดมาจากต้นสังกัดที่ไหนอย่าลืมว่าเอกสารที่มีการถามค้านครูปรีชาเยอะมากครับแน่นอนครับเมื่อมีการนำเอกสารมาถามค้านศาลก็จะหมายรอคือจำเลยนะครับรอ 1 รอ 2 รอ 3 รอ 4 รอ 5ไอ้รอต่างๆพวกนี้คือเอกสารที่ฝ่ายจำเลยอ้างเข้ามาในศาลหาใช่ว่าศาลจะไม่ดูนะครับศาลก็ตรวจดูศาลก็จะดูว่ามันเกี่ยวข้องกับคดีหรือไม่อย่างไรประเด็นคดีนี้ที่ศาลต้องมีหาต้องมีไฉว่านะครับจำเลยได้กระทำความผิดตามฟ้องโจทก์หรือไม่ฟ้องโจทก็กล่าวอ้างว่าจำเลยเนี่ยครับนะไปดำเนินการนะฮะกระทำความผิดเข้าข่ายในกรณีว่าเป็นผู้ที่เก็บลอตเตอรี่ที่พลาดได้หรือเป็นผู้รับไว้รับซื้อลอตเตอรี่ที่พลาดที่ได้มาจากการกระทำความผิดในฐานยักยอกช่อโกงลักทรัพย์นะครับรับไปแล้วโดยมิชอบแน่นอนครับถ้าหากศาลพิจารณาแล้วพยานหลักฐานโจทก์นำสืบมาว่าตัวโจทก์เนี่ยเป็นคนซื้อลอตเตอรี่จริงและก็ทำหายจริงและมีคนเก็บได้นะครับใครเก็บได้แล้วจะไปขายต่อหรือว่าตัวจำเลยเก็บได้เองแล้วพอฟังได้ว่าพยานหลักฐานโจทก์เนี่ยมีมูลเพียงพอที่จะรับคดีไว้พิจารณาศาลจะพิจารณาเฉพาะประเด็นดังกล่าวนะครับไม่ได้มองว่าตัวจำเลยเนี่ยกระทำความผิดหรือไม่นะครับกรณีว่าจำเลยจะกระทำความผิดหรือไม่เนี่ยต้องเป็นกรณีที่หลังจากศาลมีคำสั่งนะครับให้รับคดีไปแล้ว
แต่ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องก็ไม่ตัดสิทธิ์ในศาลที่จะพิจารณาหลักฐานของโจทก์ว่าการกระทำดังกล่าวของจำเลยนั่นมันเป็นความผิดหรือไม่ถ้าหากไม่ใช่ความผิดนะครับและก็ยังไม่สามารถชี้ชัดได้ว่าลอตเตอรี่ที่พลาดเนี่ยครับบุคคลใดเป็นเจ้าของที่แท้จริงศาลก็ไม่อาจที่ชี้ชัดและตัดสินหรือรับคดีไว้ในส่วนของอาญาได้ศาลอาจจะให้ไปว่ากล่าวกันในส่วนทางแพ่งเสียก่อนก็คือพิสูจน์สิทธิ์นะครับว่าลอตเตอรี่ที่พลาดเนี่ยเป็นของใครกันแน่เห็นไหมครับหลักๆคือแดนกรรมสิทธิ์ตอนนี้แดนกรรมสิทธิ์นะครับต้องยอมรับว่าหมวดจรูนเนี่ยนะครับเป็นผู้ถือครองลอตเตอรี่แต่ลอตเตอรี่ที่กล่าวที่บอกว่าถือครองไว้เป็นของร้อนหมวดจรูนก็ต้องพิสูจน์เช่นกันครับว่าได้มาโดยสุจริตผมถึงบอกว่าต่างฝ่ายต่างกล่าวอ้างฝ่ายนึงก็อ้างว่าทำลอตเตอรี่หล่นหายอีกฝ่ายนึงบอกว่าซื้อมาโดยชอบตรงนี้ไงครับฝ่ายกล่าวอ้างว่าทำลอตเตอรี่หล่นหายเป็นคนที่ซื้อมาก็เอาแม่ค้ามาสืบเอาเจ๊บ้าบินมาสืบเอาเจ๊พัดมาสืบเอาเจ๊เจียวเอาเจ๊ปัวเอากองฉลากมาสืบให้เห็นว่าที่มาที่ไปของลอตเตอรี่ส่วนฝ่ายที่อ้างว่าเป็นเจ้าของซื้อมาโดยชอบตอนนี้นะครับก็ต้องมีหน้าที่นำสืบเช่นกันหนึ่งนะในฐานะเป็นผู้ครอบครองลอตเตอรี่ไว้ก็ต้องหาที่มาที่ไปว่าคุณซื้อมาจากใครนะซื้อมาเมื่อไหร่วันไหนเดือนไหนปีไหนเวลาเท่าไหร่ให้ศาลเชื่อว่าคุณเนี่ยไม่ได้เก็บได้หรือไม่ได้รับซื้อของโจรไว้นะครับแน่นอนครับตอนนี้คดีนี้ในส่วนของอาญาก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายโจทก์ในการที่นำสืบพยานหลักฐานให้ศาลรับฟังและเชื่อได้ว่าคดีมีมูลพอฟ้องส่วนทางแพ่งก็รอผลคดีอาญาครับก็ต้องดูครับในการนำสืบของโจทก์เขาก็สืบชัดเจนว่าตัวเขาเองเป็นเจ้าของลอตเตอรี่ซื้อมาโดยชอบมีการจ่ายเงินมีการสั่งลอตเตอรี่ล่วงหน้าเรื่องนี้นะครับผมบอกว่าถ้าหากมีการสิ้นสุดคดีเพียงเฉพาะคดีนี้ก็คงไม่เป็นปัญหาแต่เนื่องจากว่าคู่ความทั้งสองฝ่ายมีการแตกคดีออกไปต่างฝ่ายต่างฟ้องร้องกันเพิ่มเติมมีการแจ้งความมีการดูหมิ่นกันมีการหมิ่นประมาทกันทางสื่อมีการท้าทายกันซึ่งเป็นอะไรที่ไม่เหมือนคดีทั่วไปจริงๆแล้วมีคดีที่มีความสำคัญในประเทศไทยเนี่ยเยอะแยะนะครับแต่ว่าทางสื่อไม่ได้เอาไปเล่นไม่ได้เอาเป็นตีอย่างกรณีคดีที่ตำรวจนะครับระดับผู้บังคับการระดับผู้พิพากษาระดับรองผู้กับรองผู้การไปยุ่งเกี่ยวกับกรณีว่าช่อโกงประชาชนช่อโกงตำรวจเรื่องนี้ต้องตีครับต้องตีให้ดังตีแผ่ให้ประชาชนเนี่ยครับเขารับทราบข้อมูลข่าวสารแต่ไม่ทำนะครับเพราะอะไรครับอาจจะเป็นทำแล้วหากเกิดความเสียหายต่อรัฐความน่าเชื่อถือเจ้าที่ของรัฐหลอกลวงกันเองหลอกลวงกันเองแล้วยังไม่พอยังไปหลอกลวงประชาชนอีกด้วยเห็นไหมครับทุกอย่างมันอยู่ที่สื่อหมดผมไม่ได้บอกว่าสื่อไม่ดีนะครับแต่เกิดจากตัวคนนำข้อมูลไปยังสื่อนะครับถ้าหากมีการเสนอข่าวไปตามความเป็นจริงมันก็มีปัญหาครับแน่นอนครับวันนี้ก็ออกมาพูดกันหลากหลายเมื่อคืนก็พูดว่ากระบวนการยุติธรรมมีการแทรกแซงได้ไหมคำว่าแทรกแซงหมายความว่าหนึ่งเข้าไปก้าวก่ายอาจจะเป็นผู้มีอำนาจมากบารมีหรือก้าวก่ายเนี่ยนะพวกวิ่งเต้นล้มคดีสามารถทำได้ครับผมบอกว่าหนึ่งการเป็นนายความเนี่ยรับว่าความเนี่ยนะครับมันก็ต้องละเอียดถ้าหากไม่ละเอียดแล้วไปรับจ้างให้ใครสักคนหนึ่งมีการรับเงินรับทองมามันก็อาจตรวจสอบการเส้นทางการนำเข้าของเงินเข้ามาในบัญชีได้นะครับวันนี้ผมกำลังเดินทางนะครับเดินทางไปที่จังหวัดกาญจนบุรีนะพรุ่งนี้เช้าก็ไปที่ศาลแพ่งก่อนแล้วช่วงบ่ายก็มีสืบคดีของเจ้าของโรงสีข้าวนะครับหลังจากนั้นก็รอนะครับวันที่18ก็มีการพูดคุยกับทีมงานกรณีที่ทางครูปีชานะครับกับพวก4คนรวมถึงผมด้วยถูกหมวดจรูนร้องนะครับกล่าวหาว่าไปละเมิดอำนาจศาลก็ต้องชี้แจงครับวันที่19นัดพร้อมถ้าหากศาลตั้งเป็นคดีแล้วถ้าหากฝ่ายนั้นจริงจังนะยืนยันที่จะให้ดำเนินคดีก็ต้องสู้กันนะครับการเบิกความในคดีมันก็คือเป็นการเบิกความในคดีอาญานะครับ
ถ้าหากว่าเบิกเท็จก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะถูกฟ้องกลับไปนะผมก็ทำตามหน้าที่ของผมครับณวันนี้กลับเข้ามาว่าพยานหลักฐานที่มีการนำมาอ้างและนำสืบในคดีอาญาถ้าหากไม่ใช่เป็นหลักฐานที่แท้จริงและเป็นเอกสารที่ได้มาโดยไม่ชอบแน่นอนครับถ้าหากไม่มีคนที่เป็นเจ้าของเอกสารหรือต้นสังกัดรับรองความถูกต้องการได้มาก็ไม่ชอบอยู่แล้วนะคุณไปขอคัดถ่ายต้องบอกว่าไปขอคัดถ่ายจากเอกสารจากกองปราบปรามเนี่ยมันต้องยื่นคำร้องขอคัดเขาถึงจะรับรองความถูกต้องให้ถ้าหากไปขอคัดถ่ายโดยไม่ยื่นคำร้องขอคัดถ่ายเขาอาจจะถ่ายให้ได้แต่เขาไม่รับรองเอกสารถ้าเอกสารนั้นเกิดความเสียหายเกิดการนำไปร้องเรียนหรือไปใช้ในทางไม่ชอบตัวเจ้าของเอกสารตัวคนที่เป็นเจ้าของต้นฉบับเขาไม่รับรองอยู่แล้วครับการไปรับรองเองมันก็ทำบ่งบอกได้ว่าคุณได้มาโดยมิชอบอย่าลืมนะครับการนำสืบเอกสารต่อศาลมันต้องเอาต้นฉบับไปนำสืบนะให้ศาลเห็นว่ามีต้นฉบับอยู่จริงแล้วก็ให้คู่ความอีกฝ่ายนึงดูต้นฉบับและส่งสำเนาเอกสารต่อศาลถ้าหากบางเรื่องศาลก็ให้ส่งต้นฉบับไปเกี่ยวกับลายมือชื่อในการที่ตรวจสอบดูว่าลายมือชื่อมันตรงกันไหมอะไรยังไงเนี่ยศาลจะให้ส่งต้นฉบับเรื่องดังกล่าวนะครับผมบอกเลยว่าในคดีหวย10ล้านนอกจากจะมีการอ้างพยานหลักฐานที่มีการรับรองโดยต้นฉบับแล้วยังมีการนำเอกสารที่ไม่มีต้นฉบับมาสืบต่อศาลศาลได้ฟังหรอครับศาลรับไว้ครับคุณอ้างอะไรไปแต่อีกฝ่ายนึงถ้าหากไปตรวจสอบเอกสารแล้วการได้มาของเอกสารนั้นเป็นการเอานำมาส่งต่อศาลเองเมื่อไม่ได้มีการหมายเรียกมาจากหน่วยงานหรือต้นสังกัดก็ถือว่าเป็นการนำเอกสารอันเป็นเท็จอ้างเอกสารเท็จนะครับต่อศาลได้เช่นกันถ้าหากคุณไม่สามารถนำต้นฉบับมาอ้างอิงได้นะครับอย่าลืมว่าเอกสารต่างๆนะครับที่นำส่งต่อศาลเป็นพยานหลักฐานซึ่งศาลเนี่ยรับไปแล้วมีหมายเป็นร.1 ร.2 ร.3 ร.4 ร.5 ฝ่ายโจทย์เช่นกันครับถ้าหากโจทย์เป็นเจ้าของโจทย์รับรองเองได้ก็ชัดเจนแต่กรณีจำเลยมารับรองเอกสารเองนี่นะครับหน้าหวาดเสียวครับยังมีอะไรอีกหลายเรื่องเกี่ยวคดีหวย10ล้านที่จะปรากฏผมไม่ได้บอกว่าเป็นหวย10ล้านปฏิหารนะครับมันเป็นอาถรรพ์อาถรรพ์คือคนที่เข้ามาในคดีนี้หากมีจิตไม่บริสุทธิ์ในการทำคดีมีการใส่ร้ายป้ายสีให้อีกฝ่ายนึงเนี่ยนะถูกโจมตีถูกเสียชื่อเสียงเกียรติยศวงศ์ตระกูลเอาภาพตาของเขาไปตัดต่อไปล้อเลียนเอาคลิปเสียงที่มีการดัดแปลงนะครับตัดต่อไปเผยแพร่มาพูดใช้เทคนิคทางเทคโนโลยีบอกว่าไปลงใน YouTube ครูปีชารับสารภาพแล้วดูสิครับพูดอย่างเงี้ยเขาถามว่าจรรยาบรรณเขาทำกันไหมเขาไม่ทำกันหรอกครับสิ่งที่ทำพวกนี้คือถามว่าเป็นกรรมไงฮะคุณสร้างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะครับให้ขึ้นมาให้อีกคนนึงเนี่ยมารับฟังเพียงแค่หลอกล่อคนที่มีจิตอ่อนจิตไม่บริสุทธิ์คือมาฟังก็หลงเชื่อกันตามกันไปพูดไปแห่กันไปนะครับผมถึงบอกว่าคลิปเสียงต่างๆที่ปรากฏอยู่ในสื่อทุกวันนี้มันรับฟังไม่ได้เพราะมันไม่มีที่มาโดยชอบด้วยกฎหมายครับและถึงมีคลิปเสียงขึ้นมันก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญมารับรองว่าคลิปเสียงดังกล่าวนั้นเป็นคลิปเสียงบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างจริงคุณได้มายังไงล่ะครับผมบอกหลายครั้งแล้วว่าการจะดูดคลิปเสียงออกมาจากโทรศัพท์เนี่ยโปรแกรมที่ใช้ดูดคลิปเสียงน่ะเอามาจากไหนนะใครเป็นคนเอามาแล้วใครเป็นคนดูดเวลาเมื่อไหร่แล้วคุณแจ้งให้ตัวจำเลยทราบไหมนะทราบแล้วจำเลยเขายินยอมไหมนะครับมันก็ต้องมีหลายอย่างนะครับไม่ใช่ว่าหนึ่งมีคลิปเสียงแล้วจะทำให้ชนะคดีไม่ใช่มันต้ององค์ประกอบหลายอย่างด้วยนะครับหลายส่วนตรงนี้ผมกราบเรียนพี่น้องประชาชนเลยว่าทุกวันนี้มีการโจมตีกันแต่ละฝ่ายทนายก็บอกว่าทนายดังนะครับมีเรื่องพัวพันเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวเรื่องชู้สาวมันก็ไม่เกี่ยวคดีหรอกครับคุณจะไปมีแฟนกี่คน5คน10คนอันนั้นก็เป็นความประพฤติส่วนตัวของคุณมันก็เพียงบอกถึงจริยามารยาทของคุณแต่เนื้อหาสาระในคดีหวย10ล้านศาลก็จะดูเรื่องของพยานหลักฐานนะศาลไม่ถามหรอกว่าคุณมีเมียน้อยกี่คนมีกิ๊กกี่คนนะศาลมองแต่ว่ากรณีดังกล่าวที่มีการนำสืบพยานหลักฐานต่อศาลเนี่ยมันเพียงพอแก่การรับฟังว่าฝ่ายไหนมีน้ำหนักมากกว่ากันอย่าไปทุ่มเทเลยครับอย่าไปให้ราคา
นะสื่อหรือเอกสารต่างๆที่อยู่นอกเหนือจากมีการนำเสนอต่อศาลออกจากศาลแล้วพูดยังไงก็ได้ครับเพื่อให้คนเนี่ยหลงเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงทุกอย่างครับในศาลอาจจะแบบนึงนอกศาลอาจจะแบบนึงแบบหมายความว่า1ลักษณะในการนำส่งเอกสารต่อศาลความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะครับถามว่ามีไหมทุกคนนะก็ต้องเชื่อศาลอยู่แล้วล่ะครับแต่ศาลสามารถแทรกแซงได้มั้ยแทรกแซงได้แต่คดีหวย10ล้านผมบอกเลยว่าเป็นคดีที่กระแสโด่งดังการที่ไปแทรกแซงศาลเนี่ยคงลำบากเหมือนกันศาลก็ระวังตัวนะครับการจะพูดจะคุยกันถ่ายพงถ่ายภาพศาลถึงระวังตัวว่าวางข้อกำหนดไงครับมีให้มีการนำหลักฐานที่อยู่ในศาลเนี่ยออกมาเผยแพร่ถ้าเผยแพร่แล้วมันก็เป็นกรณีนี้ครับว่าหนึ่งมีการเปิดคลิปมีการอ้างอิงเอกสารที่ไม่ถูกต้องทำให้ประชาชนเนี่ยนะครับสับสนวุ่นวายศาลก็อาจจะถูกมองว่ามีการปล่อยเอกสารออกมาหรือเปล่านี่ไงครับเป็นเรื่องที่ศาลวางข้อกำหนดต้องรอครับรอว่าวันที่24เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับคดีหวย10ล้านแน่นอนครับครูปีชาไข้ควรก็เป็นข้าราชการครูรับราชการมาเป็นคนพื้นที่โดยกำเนิดถ้าหากถูกกระทบสิทธิ์มากๆและเขารวบรวมพยานหลักฐานได้เขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะใช้สิทธิ์โต้กลับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับพรุ่งนี้นะครับผมสืบพยานเสร็จจากคดีเจ้าของโรงสีจ้างผมเป็นทนายความโจทก์นะครับผมจะทำหนังสือสอบถามไปยังที่สถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีว่ากรณีที่ทนายคนหนึ่งแล้วก็ผู้ความนะครับไปไลฟ์สดอยู่ที่สถานีตำรวจบอกว่ามีการร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีครูปีชาไข้ควรและทนายวรยุทธ์บุญวงศ์ใสว่าในข้อหาปลอมและให้เอกสารปลอมและข้อหานะครับนำสืบและแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จต่อศาลว่ามีการร้องทุกข์กล่าวโทษจริงไหมนะครับถ้าหากร้องทุกข์กล่าวโทษจริงมันก็ต้องมีการสอบสวนอีกครับสอบสวนเสร็จแล้วมันก็ต้องมีการออกหมายเรียกผู้ต้องหาผู้ต้องหาก็คือครูปีชาไข้ควรคนที่1คนที่2คือนายวรยุทธ์แต่หากไม่มีการแจ้งความร้องทุกข์จริงมันก็เป็นการหลอกลวงประชาชนเป็นการนำข้อมูลอันเป็นเท็จนะเข้ามาสู่ระบบคอมพิวเตอร์ผมก็จะกล่าวโทษทันทีเลยนะครับแต่ถ้าหากว่ามีการร้องทุกข์จริงมีการสอบสวนถึงไหนแล้วอย่าลืมนะครับวันนั้นถึงวันนี้20สิงหา2561ถึงวันนี้ก็16แล้วครับจะครบ30วันนะครับจริงๆแล้วคดีพวกนี้นะฮะเป็นคดีเล็กน้อยคดีไม่คดีอุกชะกันนี่นะครับในการรวบรวมพยานหลักฐานเนี่ยในการสอบสวนเนี่ยมันต้องแล้วเสร็จภายใน30วันเสร็จแล้วถ้าหากรับคดีนะครับไม่ใช่ว่าดึงคดีไปไม่ใช่คดีอุกชะกันนะครับคุณรับเลขคดีไว้วันที่20คุณก็ต้องสอบปากคำฝ่ายกล่าวหาให้เสร็จสิ้นภายใน3วัน5วันก็ต้องออกหมายเรียกไปยังผู้ถูกกล่าวหาถ้าหากคุณรับเป็นคดีนะครับมันต้องสอบสวนเร็วๆประเด็นสำคัญว่ามีการแก้งความร้องทุกข์จริงหรือไม่เนี่ยผมอยากรู้เหมือนกันครับที่มาพูดเนี่ยไม่ใช่พูดเอาใจใครนะครับคือมาตรฐานในทางสังคมมันต้องมีไม่ใช่ว่าใครอยากพูดอะไรใน Facebook ในการไลฟ์สดถ่ายทอดสดผ่านแอปพลิเคชัน Facebook แล้วคนเชื่อและแห่ตามไปเห็นไหมครับเนี่ยผมก็โทรสอบถามทนายวรยุทธ์เหมือนกันว่าได้รับหมายหรือยังเขาบอกว่ายังไม่มีการรับหมายเลยผมก็ถามครูปีชานะครับว่าครูปีชาได้รับหมายหรือยังบอกว่าไม่มีเห็นไหมครับถ้าหากไม่มีเกิดขึ้นแหละครับถ้าหากไม่มีการแก้งความร้องทุกข์เกิดขึ้นการที่เป็นทนายแล้วก็เป็นผู้ความเนี่ยมาไลฟ์สดบอกว่ามาร้องทุกข์กล่าวโทษเป็นการนำคอมเพลตเข้าสู่คอมพิวเตอร์ไหมครับให้คนที่เข้าใจผิดให้คนให้ชาวบ้านทะเลาะกันไหมการแจ้งความร้องทุกข์ไม่ยากหรอกครับไต่สวนคือรับแจ้งไว้ได้แล้วถ้าหากมีคนประสงค์แจ้งถ้าหากคุณยืนยันว่าจะดำเนินคดีกับเขาตำรวจก็รับแจ้งถ้าหากแจ้งแล้วไม่เป็นเท็จคุณก็รับผิดชอบเอาเองคือผมสงสัยไงครับผมไล่สดตั้งแต่วันที่21แล้วสิงหาคมบอกว่าท้าให้เอาใบแจ้งความร้องทุกข์รายงานประจำวันมาโชว์ที่ปิดไว้ก็ได้ในส่วนที่ปรากฏชื่อเอาเฉพาะที่ว่ามีการร้องทุกข์จริงปจว.ข้อไหนนะเวลาเท่าไหร่ลงบนที่เท่าไหร่แล้วก็ผู้ภาคส่วนคนไหนพรุ่งนี้ผมจะไปสอบถามถามว่ามันเป็นเรื่องอะไรต้องไปถามเขาเพราะว่าผมต้องการสร้างมาตรฐานด้วยกันนะฮะว่า1ครูปีชาไข้ควรเนี่ยถูกร้องทุกข์จริงไหมถ้าไม่จริงนะครับ
คุณมาทำอย่างเงี้ยต้องการอะไรต้องการสร้างกระแสหรือว่าต้องการอะไรนะครับพรุ่งนี้นะครับผมไปถึงศาลผมเสร็จภารกิจแล้วผมก็จะไปช่วงเย็นก็จะถามทุกเรื่องแม้กระทั่งเรื่องที่ไปแกล้งจับเจ๊บ้าบินพี่สาวผมเนี่ยอัยการสั่งหรือยังที่บอกว่าเจ๊บ้าบินเนี่ยขายลอตเตอรี่เกินราคาและสลากเกินราคาก็เป็นสลากที่ถูกรางวัลพิพาทนี้ด้วยที่หมวดจรูนเนี่ยไปให้การเป็นพยานมันจะได้ชัดนะครับสังคมมันจะได้รู้จริงว่าอะไรเป็นยังไงอีกฝ่ายนึงก็พูดอย่างเดียวอีกฝ่ายนึงก็ไม่ยอมพูดอะไรที่ไม่พูดเนี่ยเพราะอะไรครับบางคนว่าเป็นสิทธิ์นะครูปีชามีสิทธิ์มาพูดศาลบอกไม่ให้พูดเขาถึงไม่พูดเองครับผมนึงมาพูดแทนไงฮะเนี่ยผมมาพูดแทนครูปีชาครูปีชาอยากพูดไหมอยากพูดด้วยกันศาลห้ามคู่ความเนี่ยออกมาพูดมาไลฟ์สดณวันนี้ผมไปคดีแล้วบนหน้าศาลศาลมองว่าการกระทำของผมที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ผมมายุ่งคดีหวย10ล้านเนี่ยเป็นการนำข้อเท็จจริงในสมมติคดีมาเผยแพร่มาพูดสั่งให้ผมระงับการพูดผมก็หยุดครับผมไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพียงแต่ผมต้องการพูดให้เกิดความเห็นต่างไม่ใช่ว่าฝ่ายนึงพูดทุกอย่างก็เชื่อกันหมดอีกฝ่ายนึงไม่พูดคือเป็นฝ่ายที่ผิดมันไม่ใช่หรอกครับนะผมว่ากรรมมันเร็วอย่างไอ้พีทเนี่ยครับจอมลวงโลกเนี่ยครูปีชาเขาก็ยืนยันบอกว่าไอ้พีทเนี่ยเป็นหนึ่งใน2หรือ3คนที่เข้าไปหาเขาที่โรงเรียนไปแอบอ้างว่าเป็นเจ้าที่ดีเอสไอเรื่องดังกล่าวนี้นะครับเกี่ยวกับคลิปวิดีโอที่มีการบันทึกไว้ของโรงเรียนมีการตัดมีการคัดลอกแล้วเนี่ยตำรวจภูธรภาค7เขาก็มีเก็บเข้าไปในสำนวนเขามีการสอบสวนเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับทุกอย่างมันอยู่ในศาลหมดทางนั้นเขาก็ไม่อยากพูดไม่แน่ไอ้พีทเนี่ยนะครับอาจจะถูกฟ้องเป็นคดีอาญารวมกับพวกนี้ด้วยนะผมถึงบอกว่าคดีนี้เป็นคดีที่สร้างความเสื่อมเสียให้กับระบบยุติธรรมอย่างมากเพราะอะไรครับศาลยุติธรรมเนี่ยยังไม่มีคำพิพากษาเลยยังไม่ตัดสินเลยแต่ศาลสื่อนะครับตัดสินไปแล้วว่าครูปีชาติดคุกเห็นไหมครับศาลสื่อเป็นศาลใหม่ครับบางคนว่าศาลสื่อคืออะไรก็คือสื่อมวลชนนะครับการสื่อสารไงฮะบอกว่าโอ้ฝ่ายครูปีชาเนี่ยนะครับติดคุกแน่นอนแล้วเป็นเรื่องที่สังคมนะครับก็แห่กันไปตามกันไปสร้างเพจปลอมสร้างเฟซบุ๊กปลอมออกมาโจมตีหนึ่งไอ้ฝ่ายไหนที่ไม่สร้างไม่โจมตีไม่ทำไม่เก่งเรื่องพวกนี้ก็สู้ฝ่ายที่ทำไม่ได้บางคนก็จิตตกต่ำนะครับเข้าไปแชร์กันอวยกันอยู่นั่นแหละครับนะสุดท้ายเป็นไงครับทุกวันนี้ทั้งเพจปลอมทั้งอะไรต่างๆนานามันถูกเปิดเผยหมดแล้วผมเคยพูดเมื่อเดือนที่แล้วก่อนที่ผมเดินทางไปว่าความที่สงขลานะครับเขามีทุกอย่างข้อมูลไปแล้วตำรวจเรียกได้ออกหมายจับบางคนก็ชิงตัวนี้ออกมานะครับผมบอกว่าหนึ่งการดูใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันต้องดูทั้งต้นตั้งแต่ต้นจนจบเอามาดูตอนท้ายไม่ได้หรอกครับถ้าหากต้นไม่ดีปลายย่อมไม่ดีครับถ้าต้นไม่ดีแล้วจะดีปลายเนี่ยลำบากคำพูดมันต้องรับฟังได้เชื่อถือได้ไม่ใช่ว่าพูดไปแล้วไม่รับพูดคำพูดตัวเองอย่างผมมาพูดนะครับทุกครั้งที่เป็นคลิปเสียงเป็นไลฟ์สดผมรับผิดชอบทุกอย่างว่ามีตัวตนจริงมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเห็นไหมครับผมเคยพูดว่าเขาจะแฉกันเองเรื่องระหว่างทนายดังกับพี่กัดก็เป็นเรื่องจริงเร็วๆนี้ผมบอกว่าวันที่24นะครับอาจจะมีอะไรที่ทำให้วงการยุติธรรมเนี่ยสูญเสียรางวัลสูญเสียกับระบบกระบวนการการผ่วงดุลอำนาจนะครับเกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรยังไงพี่น้องประชาชนก็ลองติดตามดูนะครับวันนี้ผมจะยืนยันว่าแม่ค้าขายหวยคือแม่ค้าขายลอตเตอรี่เป็นพยานปากสำคัญในการที่จะชี้ชัดว่าบุคคลใดเป็นเจ้าของลอตเตอรี่เพราะอะไรครับการซื้อขายลอตเตอรี่มันต้องมี1คนขายซื้อก่อนถ้ามีคนขายมันไม่มีคนซื้อหรอกครับคนขายมีแล้วสำคัญต่อมาคือองค์ประกอบการซื้อขายก็คือมีคนซื้อเมื่อคนซื้อบอกว่าซื้อกับใครมันก็สมบูรณ์เห็นไหมครับถ้าหากไม่ได้คนซื้อหาคนขายไม่ได้มันรับฟังได้ไหมล่ะครับบางคนว่าไม่ได้พูดถึงหรอกไม่ใครจำหน้าแม่ค้าได้หรอกนะครับแน่นอนครับผมถึงบอกว่า
ผมบอกมาตลอดว่าแม่ค้าคนไหนที่เป็นคนขายลอตเตอรี่มาแสดงตัวสิครับบอลเขาจะจ่ายตอนนั้นอ่ะ 2.5 ล้านบอลเขาตอนลงบาทนึงเนี่ยจ่าย20บาทบอลต่างประเทศนะครับณวันนี้นะครับถ้าหากว่ามีแม่ค้าขายลอตเตอรี่จริงผมถึงบอกลุงจรูญว่ายอมเสียสละเงินเลย 300,000 500,000 ล้านตั้งรางวัลเลยครับให้แม่ค้าคนไหนที่จำได้ว่าเป็นคนขายลอตเตอรี่รางวัลที่พลาดให้จ่ายฉันเนี่ยมาแสดงตัวฉันจ่ายทันทีเลยมันไม่มีฮะผมพูดมาเนี่ย 7-8 เดือนแล้วก็ไม่มีคนมาแสดงตัวนะครับเอาง่ายๆขึ้นป้ายทั่วประเทศเลยยังได้เลยครับจะบอกว่าจำไม่ได้จำไม่ได้เอาถึงบอกไม่ได้จำเป็นไรจำไม่ได้แต่คราวนี้แม่ค้าเนี่ยคนขายเนี่ยเขาจำได้อยู่แล้วมาแสดงตัวสิครับชัดเจนเลยครับเรื่องนี้นะครับเรื่องคดีหวย10ล้านผมบอกว่ายิ่งสืบพยานไปก็จะปรากฏข้อเท็จจริงไปเรื่อยๆก็ขึ้นอยู่นะครับว่าคนที่นำสืบพยานหลักฐานได้เพียงพอแน่นหนาคือฝ่ายไหนศาลคงรับฟังเองนะครับไม่ใช่ออกมาสืบพยานเสร็จปุ๊บนะครับออกมาพูดที่สื่อเลยอย่างงนอย่างงี้มันไม่ใช่นะครับที่ผมบอกว่าหนึ่งทำคดีนี่เขาไม่ได้วัดกันที่มีชื่อเสียงทางสื่อหรอกครับเขาวัดกันที่มีชื่อเสียงมีผลงานในคดีความในศาลนะครับศาลมองออกเลยว่าเหยียบศาลไหนปุ๊บเนี่ยทนายคนนี้ชื่ออะไรเนี่ยศาลคนไหนเคยนั่งพิจารณาด้วยอ๋อรู้ฝีมือทนายครับเข้ามาทักทายกันรู้จักกันทนายเช่นเดียวกันครับถ้าหากเคยขึ้นคดีว่าความตรงข้ามกันก็จะรู้ว่าฝ่ายนึงน่ะมีฝีมือมากน้อยเพียงใดมันจะเป็นต้องออกมาไปออกสื่อวิ่งออกสื่อวิ่งไปหาทีวีโปรโมทตัวเองโปรโมทยังไงก็ช่างครับทนายความถ้าหากทำคดีไม่เป็นวางลูกคดีไม่ได้ผลงานไม่มีจบเหครับเพราะอะไรครับคุณอัดดังทั้งสื่อสื่อส่งเสริมคุณแต่เวลาคุณไปว่าความในศาลเนี่ยโทษนะครับหมาไม่แดกอ่ะชาวบ้านไม่จ้างหรอกครับคุณเขามีตังค์เขามีเงินเขามีคดีความเขาเห็นครั้งเดียวเขาจบเลยครับมันต้องสร้างความเชื่อถือทางคดีความที่ศาลและมีผลงานทางคดีคนที่จ้างคดีทนายความแต่ละคดีเนี่ยเขาวิเคราะห์สังเคราะห์เลยครับทนายคนนี้ทำได้ไหมสุขุมยังพอไหมนะครับอย่าไปเชื่อพวกทนายดังทางสื่อผมบอกเลยครับพวกนี้นะครับเตรียมตัวมาพูดเพื่อให้ตัวเองได้งานเรื่องจริงนะครับจะมาพูดไปเถอะครับไม่เป็นไรครับแต่คือการจ้างทนายความมันก็ต้องมีสำนักงานชัดเจนมีสัญญาจ้างนะมีการติดต่อประสานงานในรูปแบบของการว่าจ้างคดีจะชนะแบบไหนถามเลยครับเราเป็นนายจ้างเขาอะเราจะจ้างใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะผมขอจ้างคุณเป็นทนายความผมมีปัญหาเรื่องนี้อย่างนี้ถ้าคุณรับฟังข้อจริงทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณพาให้ฉันชนะได้ไหมฉันไม่ฝ่ายถูกกระทำบอกชนะไม่มีปัญหามีปัญหาสิคะจะชนะแบบไหนครับต้องบอกเขาครับข้อจริงที่เกิดขึ้นมันเข้าข้อกฎหมายแบบไหนตัวไหนบทบัญญัติไหนเสร็จแล้วแล้วจะถึงจะชนะอ้าวคุณเขาพูดฝ่ายเดียวว่าชนะฝ่ายเดียวทางแพ้มีไหมมีบอกของตรงเลยแพ้ได้คดีก็เกิดอาจจะแพ้ได้ไม่ใช่ว่าชนะอย่างเดียวคุณก็ต้องบอกเขาไปด้วยว่าถ้าจะแพ้แบบไหนเห็นไหมครับก็ต้องบอกเขาว่าหนึ่งโอกาสชนะมีโอกาสแพ้ก็มีขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานในการนำสืบถ้าหากเราไม่หาหลักฐานไปนำสืบให้ชัดเจนถึงแม้เราเป็นฝ่ายโจทย์ก็แพ้ได้เหมือนกันอย่างตรงนี้นะครับการกู้ยืมเงินเขายืมคุณไปล้านหนึ่งอ่ะคุณไม่มีหลักฐานเกี่ยวกับการฟ้องร้องหลักฐานลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญสัญญากู้ไม่มีมันจะฟ้องเขาได้ยังไงล่ะครับมันก็ต้องมีสัญญากู้ก็ต้องเป็นสัญญากู้ต้นฉบับการก่อข้อความมันก็ต้องก่อข้อความตามความเป็นจริงนะการรับเงินมันก็มีหลักฐานการรับเงินมีไหมการโอนเงินมันต้องมีหาให้ครบไม่ใช่ว่ามาจ้างแล้วเนี่ยมันจะชนะมันต้องดูหลักฐานด้วยหลักฐานเพียงพอแก่การรับฟังว่าเป็นการกู้ยืมไหมหลายเรื่องครับนะการแจ้งคงแจ้งเท็จมันมีหมดแล้วครับผมถึงบอกว่าครูปีชาเนี่ยตั้งรับผมอยากรู้อยากพิสูจน์ครับผมทำคดีเพิ่งศาลที่ตัดสินเนี่ยที่จังหวัดศรีสะเกษเนี่ยครับเรื่องอะไรฮะไปแจ้งเท็จว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินผมก็ฟ้องไปว่าคุณเนี่ยไม่ได้ทำประโยชน์ไม่ได้ครอบครองที่ดินคุณเป็นเพียงแค่คนรับซื้อฝากที่ดินไหม
ตามสัญญาขายฝากเมื่อครบสัญญาขายฝากเขาไม่มาไทยคุณก็ได้ที่ดินไปโดยผลทางกฎหมายได้เฉพาะทางทะเบียนแต่การครอบครองเนี่ยโจทย์เขาครอบครองเขาทำประโยชน์เขามีเอกสารสิทธิ์เป็นนส.3แต่คุณเป็นนส.3กอที่มาทับเขาแต่ไม่เคยทำประโยชน์ผมก็ฟ้องไปครับศาลลงโทษนะครับต่างกรรมต่างวาระนะจำคุก1ปี6เดือนแต่อายุมากแล้วศาลรอผมก็ฟ้องเบิกเท็จอีกครับสุดท้ายเป็นไงครับหลักฐานไม่ยอมพอมาขอเคลียร์จ่ายเงินเป็นล้าน2ล้านนะครับล้าน 800,000 บาทให้กับตัวความผมรับค่าจ้างคดีนี้เยอะพอสมควรซื้อปิกอัพได้เลยนะครับเห็นไหมครับผมต้องบอกว่าการที่หมวดจรูนเนี่ยไปร้องครูปรีชาบอกว่าครูปรีชาปลอมเอกสารใช้เอกสารปลอมในวันที่20เนี่ยมันคล้ายคดีผมนะฮะปลอมอะไรครับปลอมแคปหน้าจอนะในการส่งข้อความแอปพลิเคชันเชียร์ไลน์ถามว่าสำคัญน่ะการปลอมเขาปลอมมาเพื่ออะไรอ่ะมาใช้เอกสารชุดดังกล่าวมันคดีแพ่งมันตรงกันแล้วขอมอเทียบก็ได้ผมอยากรู้ว่ามันเป็นจริงไหมถ้าไม่ให้เรื่องจริงโทษนะครับคุณมาพูดอย่างเงี้ยคุณผิดพรบ.คอมเลยคุณเอาข้อมูลมาเป็นเท็จนะและมีการแชร์ลงไปใน Facebook ช่วยแคปไว้หน่อยนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าวันที่20เนี่ยพนักงานสอบสวนเนี่ยได้รับแกล้งไหมถ้าไม่รับแกล้งได้เนี่ยกล่าวโทษได้เลยฝ่ายโน้นเตรียมล้างคุกรวมเหมือนกันเพราะว่าหมวดจรูนเป็นคนลงลายมือชื่อนะครับในการร้องเรียนผมเป็นคดีเบื้องหน้าศาลผมได้บอกหมวดจรูนว่าเอาทนายบุญถาวรติดคุกให้ได้นะถ้าหากเอาไม่ได้ผมจะเอาคุณติดคุกให้ดูทุกประเด็นว่าคุณนี้คุณเปิดฉากกับผมแล้วเปิดสื่อกับผมแล้วฮะผมไม่ได้คุณครูคุณหรอกนะคุณมาแกล้งผมมากล่าวหาว่าผมเป็นเบื้องหน้าศาลส้นตีนพูดนะครับลืมยิ่งไปแต่งจริงอ่ะนายดังอ่ะผมพูดเรื่องจริงเนี่ยผิดเลยครับนะผมไม่บอกศาลเอาศาลครับเมื่อเขาเป็นทนายเนี่ยเขาลืมยิ่งไปแต่งจริงเนี่ยผมเขียนลงใน Facebook เนี่ยผมผิดเลยครับผมสมควรที่จะให้จันเจ้าเอาไปประหารชีวิตไหมครับก็เป็นเรื่องจริงชาวบ้านสงสัยกันทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งประเทศทั้งทั่วโลกถ้าหากผมไม่พูดใครพูดล่ะครับพี่หมาคนไหนพูดฮะผมมาพูดเรื่องจริงเนี่ยผมผิดแล้วครับอ้าวเมื่อมีการซักค้านพยานในศาลแล้วเนี่ยขณะซักค้านไม่มีใบแต่งทนายซักค้านโดยไม่มีอำนาจอย่าลืมว่าการแต่งตั้งทนายความหรือการมอบอำนาจมันต้องทำเป็นหนังสือมันก็ต้องเป็นไปตามตัวบทกฎหมายตามที่วงกฎหมายพิจารณาความแพ่งบัญญัติไว้เรื่องอำนาจของทนายความเมื่อทนายความไม่ได้รับการแต่งตั้งไปซักค้านนะฝ่ายครูปรีชาเขาก็มองว่าการซักค้านดังกล่าวนั้นมันขัดต่อกฎหมายการที่เขาไปยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนขบวนพิจารณาดังกล่าวที่มันขัดต่อกฎหมายมันก็เป็นสิทธิ์ส่วนศาลบอกว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเล็กน้อยกฎหมายก็ให้อำนาจได้มันก็ว่ากันไปแต่ประเด็นสำคัญที่ผมเอาเอกสารลงเนี่ยเพราะใครครับก็มีคนส่งมาให้ผมเยอะแยะเลยส่งมาทั้งข้อความส่งมาทางไลน์ผมไม่จำไม่ได้ว่าใครหลังจากผมมีปัญหากับนายดังเนี่ยตั้งแต่วันที่22มีนา2561เนี่ยคนก็ติดต่อผมมาเยอะอย่าลืมว่านายดังเนี่ยนะครับมีแฟนคลับ FC เนี่ย 4-500,000 คนล้านคนคนในประเทศไทยเนี่ยมี60กว่าล้านคนนะครับเขาไม่ได้ชอบคุณทั้งหมดนะครับอีกส่วนนึงเขาชอบผมก็มีนะแต่เขาไม่เสนอตัวเฉยๆว่าเขาชอบบุญถาวรเขาได้ข้อมูลก็ส่งมาให้ผม ไม่ผิดหรอกครับผมรับมาผมก็ลงไปผมถามว่าผมเอาลงเนี่ยมันเป็นเอกสารจริงไม่ใช่เรื่องเท็จเป็นเอกสารที่คุณไปยื่นต่อศาลจริงผิดตรงไหนครับผมไม่ได้มินประมาทคุณไม่ได้ใส่ร้ายคุณถามเอกสารพวกนี้คู่ความพวกนี้ก็ต้องกลับไปอ่านดูอีกครับนะข้อความใดเอกสารใดที่ศาลเนี่ยได้มีการอ่านหรือรับไว้แล้วเปิดเผยตามมาตรา36นะครับผมเอาไปเผยแพร่ผิดไหมผมต้องสู้ข้อกฎหมายเหมือนกันผมถามว่าแล้วศาลเสียหายไม่เสียหายหรอกครับเพราะเป็นเรื่องจริงไงฮะ มีการยื่นกันจริงฝ่ายของครูปรีชายื่นไปแล้วผมก็ไม่จำไม่ได้วันนั้นใครส่งมาให้ผมไอ้ 3G หรือเปล่าหรือว่าใครไม่รู้ผมจำไม่ได้มันส่งมาหลายคนนะครับส่งมาแล้วผมก็เก็บไป
ทรศัพท์ผมมันก็อะไรนะครับมันก็โอเลอร์ผมก็ลบทิ้งไปผมก็ส่งไปให้ต่อดร.เทิดศักดิ์เขาเป็นสื่อเขาเป็นนายกสมาคมสื่อนะภาคเหนือเขาเห็นว่าผมเนี่ยเขียนเรื่องจริงอ้างฎีกาจริงเขาก็เอาไปลงในบทความของเขามันก็ไม่ผิดหรอกครับการที่เขาเป็นสื่อแล้วเขาไปลงเนี่ยผิดยังไงล่ะครับผมกับเทิดศักดิ์ก็ไม่ใช่คู่ความไม่ใช่คู่ความไม่ใช่คนเกี่ยวข้องในคดีเป็นบุคคลภายนอกหมวดจรูนคิดดีๆนะครับนะถึงถอนผมยังไม่ให้ถอนเลยผมเสียหายนะคุณร้องไปแล้วคุณต้องพิสูจน์ได้ว่าผมเนี่ยละเมิดหน้าศาลนะผมบอกว่าหนึ่งเอาไม้ก๊อฟตีเมียตายเนี่ยยังไม่ติดคุกเลยถ้าผมเนี่ยเอาเรื่องจริงมาพูดมาแฉใน Facebook เนี่ยถ้าต้องติดคุกเนี่ยผมจะจำยอมนะครับนะจำยอมติดคุกถ้าหากศาลมองว่าบุญถาวรมันเลวร้ายขนาดนั้นที่บุญถาวรเอามาทำเอามาเปิดเผยให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับรู้รับฟังกันเนี่ยมันชั่วมันเลวร้ายก็น้อมรับนะครับผมไม่ได้กลัวการติดคุกพ่อผมเป็นนักการเมืองผมเคยติดคุกมาแล้วนะคุกมีไว้ฝังคนผมนึกว่าผมไม่เคยล็อบบี้วิ่งเต้นล็อบบี้คดีตรงไปตรงมาไงครับณวันนี้ที่ออกมาพูดเนี้ยก่อนที่จะขึ้นศาลอีกวัน2วันก็อยากให้คนที่ร้องผมเนี่ยได้รับรู้ด้วยว่าผมมีตัวตนจริงและเป็นคนที่จริงๆนะไม่ใช่คนที่อีแอบนะทำอะไรตรงไปตรงมาศาลถามผมผมก็พูดที่แจ้งอย่างนี้นะครับวันที่4ผมก็อยู่ในศาลวันที่5ผมก็อยู่ในศาลกาญจนบุรีเอกสารผมได้มายังไงก็มีคนให้มาครับไม่รู้ใครเป็นใครบ้างคือเขาก็อยากรู้ว่าเอออะไรอ่ะไอ้นั้นมันโกหกมันตอแหลมันบอกว่ามันยื่นแล้วไม่ลืมยื่นอ้าวนี่บุญถาวรมาดูสิคนนั้นส่งเข้ามาผมก็จำไม่ได้แต่คนส่งเข้ามาไม่ใช่ครูปรีชาไม่ใช่ทนายวรยุทธแน่นอนแต่จำมาได้ว่าเป็นใครนะครับก็มันเยอะอ่ะเอาอย่างพี่อัดจำได้ไหมล่ะเอาคลิปเสียงบอกว่าใครมาให้เปิดอ่ะยังจำไม่ได้เลยว่าใครส่งมาให้นะผมว่าผมเนี่ยไม่ได้เลวร้ายถึงขนาดผิดขนาดนั้นผมไม่ได้เอาแบบว่าเสียงคล้ายเสียงเหมือนในเปิดใน YouTube ความผิดของผมเพราะว่ามันน้อยกว่าคนที่ไปทำเลยนะครับพี่น้องประชาชนครับคนที่เป็นเพื่อนผมเป็นพี่ผมน้องผมและก็คนที่ติดตามผมไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวว่าผมจะโดนศาลเนี่ยนะจำคุกผมมั่นใจในความบริสุทธิ์ของผมผมทำทุกอย่างด้วยจิตบริสุทธิ์ต้องการตีแผ่ต้องการให้ประชาชนรับรู้เรื่องที่จริงผมไม่ได้สร้างเรื่องที่เป็นเท็จหมกเม็ดต่อพี่น้องประชาชนศาลถามผมก็บอกศาลตรงๆอย่างนี้ครับเพราะว่าผมทำด้วยจิตบริสุทธิ์นะแต่อีกฝ่ายตรงข้ามผมจะไปตรวจสอบคุณพรุ่งนี้ถ้าหากคุณไม่ได้แจ้งความร้องทุกข์ครูปรีชาไข้ควรกับทนายวรยุทธในวันที่20 สิงหา 2561ผมจะเล่นพวกคุณคืนว่าพวกคุณนี่เอาความเท็จเข้าสู่บุคคลคอมพิวเตอร์เป็นไลฟ์สดเนี่ยฮะรอเลยนะครับอยู่ในสถานีตำรวจแล้วบอกว่ามาแก้งความถ้าตำรวจไม่รับแก้งนะซวยถึงรับแก้งแล้วทำไมไม่แก้งข้อกล่าวหาไปทางครูปรีชาล่ะครับเขาจะได้ฟ้องคืนอีกเป็นคดีนึงแจ้งเท็จนะครับแก้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานนะครับเนี่ยเล่นเลยครับคุณเอามาโชว์หน่อยครับถ้าหากคุณไม่โชว์ปุ๊บเนี่ยคนโดนแน่นอนเลยพรบ.คอมพิวเตอร์นะครับในการบอกว่าไปสร้างกระแสว่ามีการร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีครูปรีชาใครควรแจ้งจับทนายด้วยกันนะครับทนายรุ่นพี่ด้วยอาวุโสด้วยทนายวรยุทธเป็นคนพูดน้อยจริงเขาพูดเก่งนะแต่เขามีจรรยาบรรณในความเป็นทนายอาชีพนะพยายามที่จะไม่พูดอะไรที่ศาลบางข้อกำหนดเห็นไหมครับวันนี้ทนายวรยุทธก็ยังไม่ได้รับหมายเลยนะครับครูปรีชาก็ยังไม่รับหมายแน่นอนครับตอนนี้ผมมาเกี่ยวข้องกับหวย50 ล้านแล้วเพราะอะไรครับก็ผมถูกร้องถูกฟ้องไงก็ต้องคุยกันนะครับแต่ละวันส่งไลน์หากันแต่ก่อนเนี่ยไม่รู้จักกันหลังจากที่ผมถูกร้องมาแล้วเนี่ยครับต้องรู้จักสิครับต้องถามกันว่าเรื่องราวเป็นอะไรยังไงข้อมูลมันก็ต้องคุยกันเพราะอะไรตกเป็นจำเลยทั้ง4 คนนะครับจำเลยที่1ก็ปรีชาไข้ควรจำเลยที่2ก็ทนายวรยุทธบุญวงศ์ใสที่3ก็บุญถาวรปัญญาสิทธิ์ที่4ก็เทิดศักดิ์เยี่ยมจิตพัฒนา4คนครับผมบอกเลยว่าพรุ่งนี้เนี่ยผมไม่ยอมให้ถอนนะคุณต้องพิสูจน์ได้ว่าผมละเมิดหน้าศาลเพราะว่าผมเสียหายระดับประเทศเลยไปทั่วโลกค่าเสียหายของผมเนี่ยมันเยอะมาก
ไอ้เงินถูกหวย30ล้านคุณไม่พอจ่ายแน่นอนการที่มากล่าวหาว่าผมเนี่ยเป็นการดูหมิ่นผมนะครับเป็นการหมิ่นประมาทผมนะครับเดี๋ยวผมจะใช้สิทธิทางศาลเนี่ยดำเนินคดีกับคุณเต็มที่เลยเรื่องค่าเสียหายอย่าลืมว่าค่าเสียหายของผมเนี่ยผมเป็นอดีตนักการเมืองเป็นทนายความนะครับมีคนรู้จักเยอะแยะในประเทศไทยและมันเสียหายไปทั้ง77จังหวัดนะครับไม่ใช่เฉพาะกาญจนบุรีนอกนั้นยังเสียหายไปที่ประเทศลาวเพื่อนผมเนี่ยเป็นลูกรัฐมนตรีลาวยังโทรมาถามผมเลยเฮ้ยมึงสีบติดคุกปะเขานะไปจับไปแจ้งจับมึงนะว่ามึงสิไปละเมิดอำนาจศาลไปอีหยังไปอีหยังโลลานศาลกลัวกลัวอีพออีเมร์เราห่วงมึงอีหยังนี่นะเห็นไหมครับคนที่เป็นอดีตประธานศาลฎีกานะครับเป็นห่วงผมคิดดูครับท่านคำมีชัยวงศ์เนี่ยครับเป็นประธานศาลสูงสุดของประเทศลาว 4-5 สมัยเป็นห่วงผมว่ามัวจรูนเนี่ยมาแกล้งจับผมกล่าวหาผมล้มหน้าศาลแกก็นอนไม่หลับเพราะอะไรครับผมมาอยู่กับเขาเป็น10ปีนะพี่ชายผมนะรัฐมนตรีอย่างเงี้ยเขาก็ห่วงผมมันไปทั่วโลกแล้วครับญาติพี่น้องผมอยู่อเมริกาก็โทรมาสอบถามผมว่าอะไรเนี่ยบุญถาวรไปถูกเขาฟ้องเขาร้องอะไรกันอีกแล้วเรื่องนั้นเมื่อหน้าศาลเห็นไหมครับความเสียหายผมมันเกิดไปทั่วโลกแล้วการที่คุณจะมาถอนคำร้องง่ายๆผมไม่ยอมหรอกครับส่วนทางแพ่งผมต้องฟ้องไปส่วนการตัดสินว่าผมถูกละเมิดไหมแน่นอนครับคุณกล่าวหาว่าผมเป็นคนร้ายนี่กล่าวหาว่าผมเป็นคนไม่ดีนี่เป็นคนละเมิดหน้าศาลเนี่ยผมเสียหายแล้วนะส่วนเทิดศักดิ์จะฟ้องไม่ฟ้องเรื่องของเทิดศักดิ์ส่วนทนายวรยุทธ์จะฟ้องหรือคุณพิชาจะฟ้องหรือไม่ก็เป็นเรื่องนั้นผมก็จะไปอายัดเงินเหมือนกันนะครับอายัดบ้านหมดจะดูด้วยกันผมมีสิทธิ์ครับเงินวางศาลผมวางได้ล้านละ 20,000 นะครับฟ้องไป5ล้านก็วางศาลไป 100,000 ส่วนค่าเสียหายผมให้ศาลตัดสินไปว่าการที่คุณเนี่ยมากล่าวโทษว่าผมเนี่ยละเมิดหน้าศาลพิสูจน์มาให้ได้อย่างแรกคุณต้องพิสูจน์ได้ว่าคุณไม่ได้ลืมยื่นใบแต่งจริงคุณลืมยื่นจริงๆเนี่ยครับไปแต่งทนายความตื่นเช้ามาหมวดจรูญถึงมาขอยื่นเป็นเรื่องจริงผมไม่ได้โกหกประเด็นแรกนะครับ2การที่ผมเอาคำร้องขอเพิกถอนคำพิพากษาทางฝ่ายครูปรีชาไปลงเนี่ยเขาก็ยื่นจริงและผมก็รู้ว่ามันควรจะยื่นเพื่อให้บรรทัดฐานผมไม่ได้โกหกผมไม่หลอกลวงประชาชนศาลเสียหายตรงไหนครับนะผมเพิ่งถามศาลเหมือนกันว่าศาลเสียหายตรงไหนเพราะเอกสารดังกล่าวศาลมีการประทับรับไปแล้วนะครับรับมาแล้วไอ้ฝ่ายตรงข้ามจะถ่ายมาให้ผมเนี่ยศาลไม่ได้บอกว่าบุญถาวรห้ามมาลงนะมีคำสั่งศาลไหมครับว่าห้ามประชาชนนอกจากคู่ความแล้วเนี่ยเอาไปเผยแพร่เอาไปเผยแพร่ให้ประชาชนรู้ไม่มีเห็นไหมครับผมผิดตรงไหนผิดตรงที่ว่าผมเนี่ยมาเสียกเรื่องของพวกคุณเหรอนะครับตรงนี้แหละครับเอาไปง่ายนะครับวันนี้พูดมาสมควรนะวันพรุ่งนี้17 18 17เจอกันที่สภ.กาญจนบุรีถ้าฝ่ายหมวดจรูนฟังอยู่นะครับเอามารีบมาโชว์ถ้าหากไม่โชว์ผมภายในวันพรุ่งนี้ก่อน5โมงเย็นผมจะกล่าวโทษร้องทุกพวกคุณเหมือนกันว่าพวกคุณเนี่ยน่าสร้างกระแสนะครับให้เกิดความเสื่อมเสียเกิดความวุ่นวายนะอะไรครับบอกว่าไปแจ้งจับครูปรีชาครับและไปแจ้งจับทนายวรยุทธ์ถ้าหากไม่มีจริงเนี่ยโดนนะครับผมจะกล่าวโทษต่อภาคสวนเลยให้สอบสวนเรื่องนี้ส่วนเรื่องอื่นวันที่19ค่อยว่ากันนะครับผมไม่ยอมเรื่องนี้ให้ศาลไต่สวนเป็นบรรทัดฐานเลยนะให้การสืบพยานฝ่ายโน้นถ้าศาลมองว่าไม่เข้าข้อกฎหมายละเมิดหน้าศาลตามมาตรา31นะครับก็เรียกของศาลนะครับก็เรียกของศาลว่าศาลจะยกอะไรก็ช่างแต่รับเป็นคดีแล้วผมไม่ยอมเพราะผมมีศักดิ์ศรีเพียงพอในการที่ต่อสู้คดีนะครับเรื่องนี้ก็ต้องรอติดตามพี่น้องประชาชนครับเอาถึงศาลฎีกาเลยครับมันจะได้มีคดีลม2/2561ของจังหวัดกาญจนบุรีขึ้นสู่ศาลอุทธรณ์ศาลฎีกานะครับถ้าหากศาลฎีกาฝ่ายกล่าวหาอยู่แล้วสำคัญคือมีคนมาร้องไงครับแล้วมูลนิธิศาลคือศาลเป็นผู้เสียหายคนร้องนั่นแหละคือพยานปากสำคัญคุณต้องเบิกความให้ได้ให้ถึงด้วยถ้าเบิกไม่ถึงโดนผมบอกแค่นี้ผมไม่ยอมนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมรักศักดิ์ศรีมากณวันนี้ฝากไปถึงเลยครับพวกคุณเนี่ยและหาดังไม่ได้ลงชื่อเองด้วยนะครับคำร้องคนเลี้ยงคนพิมพ์เป็นหมวดจรูน
หมอจุลเจอผมแน่คุณจะรู้ว่าถ้าเจอผมแล้วจะเป็นยังไงผมไม่มีทนายคนอื่นนะครับผมนี่กัดไม่ปล่อยนะครับบอกไว้ก่อนแต่ผมจะแฉคุณด้วยนั่นจะโง่นักนะโอเคนะครับวันนี้ก็พูดพอสมควรหลายเรื่องของคุณสุนันท์เป็นหลักเรื่องของตนเองด้วยมีอารมณ์ไม่ดีด้วยนะครับเพราะอะไรอยู่ดีๆมาเลือกเราไปเนี่ยผมเดินทางเนี่ยครับแทนที่ผมจะนั่งเขียนคำให้การคดีเยอะแยะผมต้องเดินทางไปครับไปศาลกาญจนบุรีเสียค่าใช้จ่ายเสียเวลาเสียสุขภาพจิตนะครับเนี่ยมันค่าเสียหายทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ก็ฝากพี่น้องประชาชนว่ารอติดตามนะครับว่าวันที่19จะเกิดอะไรขึ้นกับกรณีทนายบุญถาวรปัญญามณีโชติทนายหัวใจเพชรนะถูกหมวดจรูญนิมนต์ร้องกล่าวหาว่าละเมิดอำนาจศาลจังหวัดกาญจนบุรีในคดีหวย30ล้านจะออกหัวออกกล้วยออกก้อยหรือออกอะไรก็ไม่รู้นะครับวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนครับครับสวัสดีครับสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทาง Facebook นะครับก็สามารถที่จะกดไลค์ในเพจชิเทอร์ศักดิ์เจียมกิจพัฒนานะครับแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับสำหรับการถ่ายทอดสดเวลาหยุดไปเนี่ยใครจะต้องการชมการถ่ายทอดสดหรือมีการแจ้งเตือนก็กดติดตามนะครับในส่วนของการไลฟ์สดได้ในฝั่งของ Facebook ในฝั่งของ YouTube นะฮะท่านก็ต้องสมัคร user นะครับแล้วก็กดติดตามจากติดตามจะมีรูปกระดิ่งโผล่ขึ้นมาก็กดคำว่ากระดิ่งนะครับก็จะสามารถติดตามการเคลื่อนไหวของทาง V6 News ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งนอกจากจะติดตามได้ทาง YouTube และทาง Facebook แล้วเราจะมีกลุ่ม LINE ของพวกเรานะที่ชื่อว่า @V6News นะครับสำหรับหุ้นส่วนก็เชิญไปแอดจะมีข่าว24ชั่วโมงส่งให้ทางโทรศัพท์มือถือของ